ธัญญาค่ะในโลกนี้มันไม่ได้กินฉี่อย่างเดียวมันมีคนกินขี้ด้วยมันมีคนกินขี้ด้วยแสดงว่าเหนื่อยมากจากการทำงานที่บริษัทนี้ทำงานบริษัทนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะเป็นการทำงานที่แบบว่าคุ้มค่าเหนื่อยมากโอ้ตาโตตาโตไปแล้วก็ไม่ได้คำถามอะไรเพราะเอาข้าวเยอะข้าวน้อยพอดีครับพอดีข้าวหมดอะค่ะไม่เป็นไรมีรอเล่นอยากจะให้กำลังใจทุกๆร้านนะคะก็สู้ต่อไปเอาความจริงใจเข้าสู้รับรองว่าอยู่ได้แน่นอนค่ะ